สองคั้วรีบอ่านโบวิเคราะห์ปรากฏการเดี่ยว13ปังเพราะใครเฟซบุ๊กของโบนัทานักกิจกรรมเพื่อสิทธิมนุษยชนได้โพสต์วิเคราะห์ถึงปรากฏการเดี่ยว13ปังเพราะใครดังนี้ น่าสนใจกับปรากฏการ์แฮชแท็กเดียว13ที่ทำให้โลกโซเชียลลุกเป็นไฟเพราะว่าการทำการแสดงมาตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนแล้วแต่ไม่มีการพูดถึงหรือเป็นกระแสนในวงกว้างแน่นอนว่าการสตรีมมิงบน Netflix ทำให้เนื้อหาเข้าถึงคนได้มากขึ้นแต่จังหวะเวลาและบริบททางการเมืองต่างหากที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็น Talk อ f เด e t o ท n ตามคอนเซปต์งานอย่างเหนือความคาดหมาย ปฏิเสธไม่ได้ว่ากรณี8ปีทําให้คนที่ไม่เอาลุงตู่อยู่แล้วหมดความอดทนและทําให้คนเคยเชียร์ส่วนหนึ่งเริ่มเปรยป์ยว่าพอได้แล้วมั้งส่งผลให้คอนเทนต์ที่ผ่านไปหลายเดือนแล้วก็ยังไม่เอาเหมือนความแค้นที่สะสมไว้แต่หนไหนพูดถึงเมื่อไหร่ก็ไม่จืดน่าคิดว่าถ้าให้นตอุดมขึ้นเวทีเดียววันนี้เอาปมนายก8ปีมาผสมรงจะเดือดได้กว่านี้ขนาดไหนมองไปอีกฝั่งก็แรงไม่แพ้ก,กันกับคนรักลุงตู่ที่ออกมาถล่มอย่างหนัก ซึ่งก็น่าคิดว่าหลายเดือนก่อนตอนที่โน้ตขึ้นเวทีนั้นในหมู่คนฟังซึ่งเป็นคนชั้นกลางในเมืองก็ต้องมีกองเชียร์ลุงตู่บนอยู่ไม่น้อยแต่ไม่ยักมีกระแสต้านโน้ตรุนแรงแบบวันนี้เป็นไปได้หรือไม่ที่เมื่อลุงตู่อยู่ในช่วงนับเวลาถอยหลังขณะา,ายทาักษิณก็รุกหนักกับการแสดงความพร้อมกับบ้านตลอดเวลาความหวั่นไหวที่ก่อตัวขึ้น จนรู้สึกว่าต้องป้องลุงกันสุดฤทธิ์เผยให้เห็นความขัดแย้งสองขั้วที่ยังไม่จากไปจากสังคมไทยไปไหนยังคงวนเวียนอยู่ที่เดิมและอาจจะเป็นวงจรคู่สังคมต่อไปถ้าไม่มีทางใหม่ๆใ,ให้เลิกเดินวันนี้คนในขั้วอนุรักษนิยมอาจต้องเริ่มคิดนอกกรอบมองหาคนใหม่ๆม,มาขับเครื่องบินอาจไม่ต้องถึงกับข้ามขั้วแต่ต้องยอมรับว่าทุกงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา ปมของสามปอหมดเวลาลงแล้วในขณะที่ค่ายคนรักประชาธิปไตยทั้งหลายต้องตัดสินใจว่าศึกนี้จะเลือกใครมานำทับเพื่อไม่ให้สังคมวนกลับไปที่เดิมเพื่อพี่โน้ตจะได้มีกัปตันคนใหม่ๆใ,ให้พูดถึงบ้างในเดี่ยว14ถ้าไม่ถูกอุ้มไปปรับทัศนคติซะก่อนขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ